ากกด Subscribe และกระดิ่งช่องบุ๊กนะครับก็สวัสดีชาวมิตรรักเอาเอ็กซ์ทุกท่านนะครับพอดีวันนี้ FC หลายท่านส่งคลิปของคุณวาวลาดมาให้ช่วยวิเคราะห์หน่อยหลายท่านจริงจริงๆผมไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่เพราะว่านี่มันเป็นช่องของคุณอากิตะแล้วผมยังไม่ได้ขออนุญาตแบบจริงๆจังแต่ว่าไม่เป็นไรคือผมก็ค่อนข้างยุ่งด้วยช่วงนี้ขอบคุณคลิปจากคุณอากิตะเกมมิ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะแนบช่องคุณอากิตะเอาไว้เผื่อใครอยากที่จะเข้าไปชมคลิปเต็มของคุณอากิตะนะเดี๋ยววันนี้เราไปดูไอเทมของคุณวาวลาดเลยแล้วก็คำอธิบายทั้งหมดด้วยjadi langsung aja ya pertama-tama kita lihat dari karakternya oke ini pertama-tama tuh สำหรับทางสแตทนะครับก็เป็นอินสามพันหนึ่งแล้วคนถามอินเนี่ยตัวที่บวกดาเมจตัวดาเมจ 20% โบนัส 20% เนี่ยมันสุดที่ตรงไหนอันนี้ผมเคยถามคุณกู่ฮะขออนุญาตอ้างชื่อคุณกู่คุณกู่ในเมสเซจเคยบอกว่าสแตทหลังจาก 3,000 คุณจะไม่ได้โบนัสอะไรแล้วนะอันนี้ผิดถูกหรือผมไม่แน่ใจหลังจากที่คุณได้สแตทเกิน 3,000 คุณจะไม่ได้เป็นโบนัสไอแท็กพิเศษอะไรแล้วหลัง 3,000 อันนี้ผิดถูกขออภัยทีนี้ทางไอเทมเนี่ยฮะอาวุธมันใช้เป็นอาวุธ PP 62ครับเป็นออฟย่อนออฟย่อน3ชิ้น150ใส่การ์ดเป็นโอซิลิส3ใบครับเอ๊ะทำไมใส่โอซิลิส3ใบก็ไม่ง่ายง่ายง่ายก็คือใส่เป็นออฟธาตุครับออฟธาตุนกเจเนติกแรงขึ้นอันนี้เบสิกนะต่อมาเป็นอาวุธเกราะก็ยังใส่เป็นย่อนอยู่ครับเกราะเป็นย่อนฮะอิน50 ส่วนการ์ดใส่เป็นดาร์คพีทครับลดPP damage reduction ลดตัวโดนเบาลงแบบเป็นฮิตนะฮะโดนเบาลงแบบเป็นฮิตก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับโดนดาเมจเป็นฮิตได้เบาลงก็ดีฮะดีต่อมาเป็นทางแมนทัวใส่เป็นดาร์คลอร์ดเป็น PP M damage reduction ครับก็คือจะโดนทางนักเวทเบาลงเขาจะใส่เป็นบอสใหม่หมดเลยการ์ดบูทครับในบูทเนี่ยเป็นออฟอินเหมือนกันแล้วก็เขาจะมีอยู่2ใบก็คือมีการเอ็กก้ากับมูลไลท์ครับทั้งนี้ทั้งนั้นตอนแข่งเนี่ยเขาใส่เป็นมูลไลท์คำถามว่าต้องใส่เป็นมูลไลท์คือข้อดีมันก็คือ1คือวิ่งเร็วฮะพอวิ่งเร็วเนี่ยแต่ข้อเสียคือติดกระตุกทีนี้ไม่เป็นไรติดกระตุกแล้วยังไงต่อคือข้อดีที่มันเป็นข้อเสียผมพูดว่าข้อดีที่มันเป็นข้อเสียก็คือจากที่มันไม่กระเด็นอะสมมติว่าเป็นสไนใช่ไหมครับแล้วระยะยิงของวิสาดมันไกลทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นวิสาดจะทำได้แค่จูกับเชนไลนิ่งที่มันจะพอไกลมากพอทีนี้จูแล้วเกิดอะไรขึ้นพอจูเนี่ยมันก็เลยทำให้สมมติพอวิสาดระยะยิงมันถึงเนี่ยเขาไปเผลอจูมันทำให้สไนกระเด็นก็ดีนี่ฮะสไนกระเด็นก็ดีเขาจะได้เซตโพซิชันใหม่ซึ่งก็กลับไปเป็นข้อดีซะงั้นสำหรับการแข่งครั้งนี้ส่วนประดับครับส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับสนายนกในครั้งนี้ก็คือประดับที่ออฟด้วยการ์ดเฮมพอมาถึงบอกว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสมัยก่อนนะครับสนายนกเราจะใช้เป็นออฟพอนใช่ไหมออฟพรเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำออฟอื่นได้ทีเนี้ยออฟพรแล้วก็โดดออฟย่อนอ่ะเอ้ยออฟพรแล้วก็โดดเป็นออฟการ์ดอ่ะคุณลองคิดดูว่าการที่เราใส่เป็นออฟพรแล้วเรากระโดดเป็นออฟการ์ดเนี่ยความต่างระหว่างดาเมจที่มันอาจจะอินแค่ไม่เท่าไหร่อ่ะเทียบกับพีพีดาเมจโบนัส 21% อ่ะอันเนี้ยคือตัวคูณเลยผมก็ถามแอมโบเซียว่าพอใส่พีพีดาเมจโบนัสเนี่ยความแรงมันเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเทียบกับออฟพอนเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คุณบูมบอกว่าเยอะมากๆมาก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 คือเรียกว่าเปลี่ยนโลกคือพลิกโลกเลยแล้วก็ใส่เป็นขั้น3ก็คือเป็นอิน48อีกข้างหนึ่งเนี่ยใส่เป็นแบล็คคอร์ส
แล้วก็ใส่เป็นแบ็คคอร์ที่บวกไฟนอล PP ดาเมจไฟนอล PP ดาเมจโบนัสกับ PP ไฟนอล PP ดาเมจโบนัสไอ้ตรงนี้เนี่ย ผมเดาว่าการใส่แบบนี้น่าจะแรงที่สุดเท่าที่ผมเทสแล้วเพราะว่าเท่าที่เขาเทสแล้วเพราะว่าผมเห็นหลายคนแล้วคิดว่าใส่แบบนี้ดีสุดอีกเรื่องนึงส่วนออฟออฟเหมือนกันนะครับส่วนการ์ดก็แล้วแต่ใส่แต่เขาใส่เบิร์มเทลอีกเรื่องนึงมีคนถามเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ออฟเสื้อกราสเฮมคืออย่างนี้ครับคือเสื้อกราสเฮมเนี่ยมันก็ดีแต่มันอาจจะดีไม่มากพอถ้าเทียบกับตัวเงินหรือเปล่า1ความคุ้มค่าระหว่างการเปลี่ยนยอดเป็นก๊าซเคมที่มันเป็นอินครีสอินเปอร์เซ็นต์อ่ะมันมีค่าพอให้เปลี่ยนหรือเปล่าหนึ่ง เพราะว่าจะเห็นได้ว่าหลายคนพยายามออฟอินครีสอินเปอร์เซ็นต์อยู่เช่นลูกสาวชิตังหรือคนอื่นๆแล้วทีนี้อาวุธเราสมมติเรากลับมาที่อาวุธเราสามารถออฟอะไรได้อีกเพื่อให้มันเก่งขึ้นคำว่าเก่งขึ้นนี่คืออาจจะเก่งขึ้นอาจจะไม่เก่งขึ้นก็ได้นะอย่างสมมุตินะครับ ถ้าทางวลาเขาจะไปต่อเขาอาจจะออฟเป็นอาวุธเป็น PP ดาเมจเพิ่มก็ได้อันนี้ก็ออฟได้เหมือนกันที่จะสามารถที่จะบิ้วให้สนายตัวนี้เก่งยิ่งขึ้นอีกอาจจะเป็นออฟ PP ดาเมจโบนัสอะไรนั่นน่ะเปอร์เซ็นต์ใส่เข้าไป3ชิ้นพอเราใส่3ชิ้นสิ่งที่มันจะเกิดคืออินตกอินตกเนี่ยเขาก็ต้องหาอินอย่างอื่นมาอุดซึ่งมันก็เป็นโจทย์ของเขาผมไม่แน่ใจว่าเขาลองแล้วหรือยังเขาอาจจะลองแล้วก็ได้ลองแล้วก็ได้หมายถึงว่าเขาอาจจะลองแล้วล่ะสุดท้ายแล้วมันอาจจะเบากว่าก็ได้คุณรู้ป่ะล่ะผมก็ไม่รู้เพราะว่าขอโทษจริงนี่ผมแบบไม่มีโอกาสได้ลองแล้วโอเคทีนี้เนี่ยณตอนนี้เนี่ยผมสามารถบอกได้เลยว่าบิลนี้อาจจะเป็นบิลที่แรงที่สุดหรืออาจจะมีแรงกว่าก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้ามีโอกาสได้คุยกับคุณวลาดก็จะดีมากประมาณนั้นต่อมาเป็นนอกเหนือจากความแรงอื่นๆฮะเขาก็ใส่เป็นนะฮะการ์ดโอซิลิสการ์ดโอซิลิสตรงนี้ผมมองว่าเขาไม่ได้ใส่เพื่อเอาเพนหรอกผมว่าเขาเอาใส่เพื่อตายเกิด เดานะต่อมาในส่วนของทาริสใส่อะไรวะให้โชว์เฉยเบิร์มเทลแหละต่อไปเป็นส่วนของหัวครับผมว่าหัวกับประดับเนี่ยเขาน่าจะใส่เป็นดาร์กพีซหรือไม่ก็ใส่เป็นพวกที่มันบวก PP ไฟนอลน่ะอย่างเช่นการ์ดเหนียนอย่างเงี้ยการ์ดใหม่เป็นต้นเพื่อดันค่า PP ให้มากที่สุดแล้วก็ออฟฮีโร่อันนี้เบสิกนะต่อมาก็คือทางอาวุธเงาของวอลาดเนี่ยสิ่งที่โหดเหี้ยมของวอลาดเนี่ยก็คืออาวุธเงา8วงเล็บอัพเต็มจริงๆไอ้เหี้ยคือเงา8ก็1นะแต่เงา8อัพเต็มนี่มึงคือเทพเจ้านะดูอันสุขาสุดดิขวาสุดเนี่ยคือเป็นตรงเนี้ยเกินเป็นฟิสิคอลดาเมจรีดักชั่นเวล20คือลดลง 16.5% นะ16.5 ที่มันมาจากฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันโดนตรงนี้ล้างมา 16.5% ดีบัฟอีก 13.2% ก็คือลดดีบัฟฝั่งตรงข้ามอีก 13.2 เยอะนะมันไม่ใช่กระจกไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องมานั่งคุยมันเต็มอยู่แล้วล่ะส่วนใหญ่เนี่ยคุณเห็นป่ะเขาสังเกตว่าเขาจะเน้นอยู่ที่อะไรเขาจะเน้นอยู่ที่PP ทั้งนั้นเลยเนี่ยไอ้พวกนี้ยังไม่เต็มเห็นป่ะดูดเลือดเต็มPP เต็มแล้วก็ PP damage นะอันนี้เต็ม PP resistance เต็ม PP damage บนัสเต็ม คือสร้างมาเพื่อ PP โดยเฉพาะข ั้นหน้าก็เป็น improve ดูดเลือดแต่นะเขามีอะไรอื่นไหมมี improve ดูดเลือดขั้น2แล้วก็นกจิกเวล6
หัวก็เต็มไอ้สัตว์สังเกตว่าเขาจะแค่สกิล2กับสกิล3ซึ่งสกิล2เนี่ยเป็นสกิลเกี่ยวกับนกสกิล3เนี่ยส่วนจะเป็นโฟกัสช็อตถ้าพูดผิดขออภัยนะทางอะไรเนี่ยข้างหน้าหนังสือเขาจะอัพเป็นอันสุดท้ายฮะวาวเวคานิ่งก็คือทำให้นกจิกแรงขึ้นมั้งตามแม็กซ์เอชพีอะไรพูดผิดขออภัยเพราะว่าขี้เกียจแปลขี้เกียจแปลเร็วๆตัวตรงนี้ที่สำคัญคืออันนี้สำคัญแต่สำคัญน้อยกว่าไอ้อัพเมื่อกี้โอเคแล้วกูขนลุกแทน ส่วนสกิลเขาก็ไม่น่ามีอะไรครับทางเซตัสก็ทะลุ 3,000 อย่างที่บอกในเนี้ยฮะเขาก็พยายามอธิบายเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องของการคูณสมการใน PP แหละนะเดี๋ยวดูสิเขาพูดถึงการเวทไม่ใช่สิพูดเขาพูดถึงการการบาลานซ์ค่าของต่างๆของเอลละที่ทำได้ดีมากครับเนี่ยเขาบอกว่าสไนเปอร์อินเนี่ยจะไปแพ้ฮีโร่ที่เป็นฮีโร่นูกเช่นแอนจินโรเจอร์โคดอกฮะประมาณนั้นเนาะหลักๆก็มีเท่านี้ครับนะสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับสนายนกหรือมีคำถามประชิ้นอื่นก็ทักเข้ามาดูได้ครับส่วนอีกครั้งฮะผมย้ำอีกครั้งขอบคุณช่องอากิตะเกมมิ่งครับที่เป็นช่องที่มาอธิบายแล้วก็เปิดเผยตัวละครวลาดในครั้งนี้ครับเดี๋ยวผมจะแนบคลิปเต็มไว้ด้านล่างครับนะโอเคสำหรับนี้ครับทุกคนขอบคุณมากครับ